ครับมางานสัปดาห์หนังสือนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราอยู่ที่เต็นท์อ่านนะครับมีวันนี้มีนักเขียนนะครับนักสัมภาษณ์มาด้วยนะครับคุณทิติมีแต้มครับหนังสือคุณอยู่ไหนอยู่ตรงไหนหาไม่เจอนู่นนี่นะครับไม่ได้รับประกันว่ามาจากผมด้วยคุณดูแต่ว่าผมรู้สึกว่าอันนี้มันทำได้เล่มนี้มันคือยังไงพี่นี่ก็คือบทสัมภาษณ์มี18คนตั้งแต่อายุอาวุโสสุด80กว่าปีก็คือลูกชายพญาพหลลูกชายพญาพหลชายพญาพหลไล่มาเรื่อยๆเป็นยุคยุคต่อสู้ตั้งแต่2475ยุคต่อสู้ในสมัยพฤษภาธมินตั้งแต่ที่สมยศพฤษาเกษมสุขใช่ไหมจนมาโดน112ปัจจุบันคนธรรมดาที่ไม่ได้มีชื่อเสียงเช่นป้าเป้าเช่นป้าพุทธดีที่สู้มาเมื่อปี53ใช่ไหมแล้วก็มารุ่นหลังๆที่เริ่มหมุดหมายเรื่องการพูดถึงเรื่องทะลุเพดานใช่ไหมตั้งแต่ปี63ต้นมาจนมาเด็กที่สุดก็คือน้องตะวันที่อยู่ในเล่มโอ้นี่เดี๋ยวมีรายชื่อปกหลังนะครับลูกชายพญาพหลนะพุทธินาถพหลพลพยุหเสนาวันนอมูฮัมหมัดนอมัทานี่ก็เป็นประธานรัฐสภาคนแรกจากดินแดนมาลายูคุณสัมภาษณ์วันนอยเหรอใช่ครับโอ้อันนี้ก็จะว่าด้วยเรื่องการเป็นนักการเมืองชายขอบมาจากยะลาเนาะในฐานะผู้อาวุโสที่ขึ้นสู่จุดสูงสุดในการเป็นประธานรัฐสภาใช่ไหมแล้วก็จะเป็นมุมมองจากชายขอบของนักการเมืองทีหนึ่งที่เขาสู้ในบริบทของเขาปราณีด่านวัฒนนุสรป้าน้อยครับก็คือภรรยาของผู้ลี้ภัยที่ถูกคุ้มฆ่าไปก็คือคุณสุไทยแก้ด่านถัดมาก็คือคุณบุญชูไพวันอันนี้คือภรรยาของลุงนวมทองที่เรารู้จักอ๋อเป็นเมียของลุงนวมทองใช่คือผมไปตามสัมภาษณ์ลุงนวมทองไม่ทันแล้วไงแกผูกคอก็ตามได้อยู่นะถ้าจะไปสัมภาษณ์จริงแต่ผมต้องผูกคอตามไปด้วยท่านก็ได้ไปเจอเมียแกมาเล่าเรื่องความรักส่วนตัวเพราะอันนี้หาฟังยากนะไม่มีครับอันนี้เป็นตัวละครลับอยู่นะผมว่าเมียของลุงนวมทองเป็นตัวละครลับอยู่แล้วก็พี่แหม่มชนะแท่นทองอันนี้ก็คือคนที่ขับเคลื่อนต่อสู้เรื่องเครือข่ายพลังสีภาคพี่แหม่มรู้จักครับพี่สมยศตะกี้บอกไปแล้วเนาะป้าพุทธดีคนแสดงคนสุดท้ายที่เวทีราษฎรเวทีลาดประสงค์ลาดประสงค์ที่53คุณพันศักดิ์ศรีเทพนี่ก็เป็นแท็กซี่ไดรเวอร์อีกคนหนึ่งแท็กซี่ในตำนานแท็กซี่ในตำนานก็คือหลับตลอดเวลากินก้อยกินเบียร์อิ่มแล้วก็นอนนะครับลูกชายแกเนาะยิงเสียชีวิตในเหตุการณ์เมื่อเดือนพฤษภาคมปี53คนต่อมาคือจานิวสุริวิทย์เสรีธิวัฒน์นะครับอันนี้ก็คือคนรุ่นใหม่ในยุคจุดเริ่มสตาร์ทก็คือปี57รัฐประหารแล้วเนี่ยก็จะมีคนรุ่นใหม่เช่นจานิวมีคนอย่างรังสิมันต์โรมออกมาต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยคนต่อมาก็คือพรทิพย์มั่นคงนี่คือเจ้าสาวหมาป่าเป็นอีกคนหนึ่งที่ขับเคลื่อนในงานวัฒนธรรมขับเคลื่อนในเชิญวรรณกรรมแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ถูกศาลตีความว่าผิด112คนหนึ่งคือนนทวัฒน์มชัยอันนี้เป็นคนที่ทำลานยิ้มการละครอยู่ที่เชียงใหม่อ๋อรู้จักคนนี้น่าจับตามากคืองานของเขาเนี่ยถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่สู้ด้วยเรื่องการละครเนี่ยแหลมคมมากแหลมคมนะแหลมคมมากแล้วก็ในกรุงเทพเนี่ยเรามีการศิลปินที่ทำงานการละครเยอะแต่ว่าที่เชียงใหม่เนี่ยเราจะเห็นคนหนึ่งก็คือก๊อฟนนทวัฒน์มาชัยนะครับคนนี้น่าสนใจวิธีคิดเขาที่เขาให้สัมภาษณ์อยู่ในเล่มนี้จริงๆก็คือนักเรียนทุนนะครับแต่เขา
เลือกที่จะมาเส้นทางในการใช้ชีวิตแบบนักละครอีกคนหนึ่งก็คือคนนี้คุ้นๆไหมครับอานนท์นำพาก็คนที่หล่อสุดในเล่มอ๋อหล่อหล่อสุดด้วยเนี่ยนะมีคนบอกว่าหน้าเหมือนป้าอัญชันว่ะหน้าเหมือนป้าอัญชันก็ใกล้เคียงอยู่นะอีกคนหนึ่งน้องคณะพจน์คนนี้คือถ้าใครจำได้เนี่ยหนังสือพิมพ์ทุกฉบับกำลังครับหนังสือพิมพ์แทบทุกฉบับนะครับในวันที่20กันยาปี63เนี่ยเขาคือนักเรียนมัธยมขาสั้นคนเดียวที่ยืนอยู่กับเพนกวินกับลุ้นจำได้จำได้หมุดใหม่ลงที่สนามราษฎรนะฮะก็คือคืน19กันยาที่ต่อสู้ร่วมกันมาอีกคนหนึ่งคือฮายีอิสมาเอลคนนี้อาจจะไม่ค่อยมีคนรู้จักนะครับแต่ว่าเขาคือโรฮิงญาที่ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยแล้วก็ออกมาชู3นิ้วร่วมกับราษฎรด้วยแล้วก็บ้านเขาเนี่ยก็เพิ่งถูกรัฐประหารได้เมื่อ1กุมภาด้วยมันน่าสนใจตรงที่คือเขาเป็นชายขอบของชายขอบเป็นคนโรฮิงญาที่ถูกพม่ากดขี่แต่เขาก็ยังมาร่วมชูฝั่งนี้ด้วยกันกับทั้งคนไทยแล้วก็คนพม่าด้วยกันอีกคนหนึ่งคือเนนโฟกครับสารัตน์ภูคำราเป็นเนนที่ร่วมขบวนกับรัษฎรใช่อันนี้คนหลายคนพอรู้จักตอนตอนสัมภาษณ์เนี่ยเขาสึกหรือยังครั้งยังไม่สึกแล้วก็สึกแล้วผมคุย2รอบคุย2รอบไปที่บ้านไปในวันที่เขาสึกเข้าโบสถ์สึกพอดีอะไรเงี้ยก็จะเห็นมิติชีวิตเขาตั้งแต่วัยเด็กจนปัจจุบันการตัดสินใจศึกแล้วก็ความพยายามในการที่จะสู้กับสำนักพุทธอีกคนหนึ่งคนนี้ชัดเจนครับก็คือป้าเป้าวรวรรณแซ่อั้งเดี๋ยวผมจะให้ดูรูปที่เป็นลายเซ็นในหนังสือเล่มนี้ก็คือมีรูปด้วยครับเนี่ยเป็นผลงานลายเส้นการ์ตูนของไข่แมวโอ้สุดยอดเข้ามาวันนี้หายากเนี่ยช่วยกันทำโปรเจกต์นี้นะครับซึ่งถึงทุกวันนี้ผมยังไม่เคยเจอหน้าไข่แมวเลยที่อยากจะเจออยากจะกินกาแฟกันนี่ไข่แมวคนนี้ดีไอดายครับคือไข่แมวอ๋อไข่แมวเล็กบ้านเขาเลี้ยงแมวโอเคเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะจะให้ดูรูปเป้าที่เป็นlimited edition นะครับอันนี้ป้าผุดพอดีนะอ๋อสวยไอ้สวยเนี่ยนี่ป้าเป้าอ๋อนะครับก็เป็นบทสัมภาษณ์ขนาดยาวชิ้นแรกที่ว่าด้วยเรื่องชีวิตแกสมัยสาวๆอือแล้วก็การมาร่วมสู้กับเด็กแล้วก็ถ้าใครอยากเข้าใจว่าทำไมป้าเป้าถึงเป็นคนที่ด่าไฟแลบได้สนอหูขนาดเนี้ยก็คำอธิบายก็อยู่ในเรื่องนี้ครับอือคนต่อไปก็คือน้องทานตะวันอันนี้ก็ทานตะวันดีนะตะวันตัวตุลานนท์นี่นะใช่แล้วก็เรื่องสุดท้ายคือเรื่องน้อมกายก้มหัวเป็นวัวงานอันนี้ก็คือจะว่าด้วยเรื่องคนที่ไม่มีชื่อเสียงแต่ทำงานรับใช้มวลชนอยู่เบื้องหลังไม่มีตัวตนแต่ว่าทำงานแบบเคยได้ยินสำนวนน้อมกายก้มหัวเป็นวัวงานนะเคยบทกวีของใครนะรู้สิ้นหรือเปล่าจิตแปลมาแม้นคนพันบัญชาอะไรนะชี้หน้าเย้ยชี้หน้าเย้ยเอออะไรประมาณนั้นนะจงขวางคิ้วเย็นชาเฉยเธอสหายเออเอออะไรต่อเมื่อท้องฟ้าที่ทองผ่องอำไพทุรจนเกิดกลกายเออจงน้อมกายก้มหัวเป็นวัวงานครับผมขออภัยที่จำไม่ค่อยได้นะครับพอดีเจอวายชิลีเข้าไปสองแก้วแล้วเริ่มช้าๆแล้วก็เป็นบุคคลที่ผมใช้คำว่าฤดูกาลประชาชนเนี่ยเพื่อที่จะอธิบายว่าเราไม่รู้หรอกว่าการต่อสู้มันจะสิ้นสุดถึงเมื่อไหร่ใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นฤดูกาลของพวกเขาที่มันทั้งยาวนานมันมีบาดเจ็บล้มตายไปแล้วก็คุณถอยร่างไหนครับท่านมันมีคนที่กำเนิดใหม่ขึ้นมาเสมอก็คือพูดง่ายคือมันเป็นฤดูกาลที่ข้าไม่เคยตายในสายทานของประชาธิปไตยตั้งแต่2475เป็นต้นมาเล่มนี้พิมพิมพ์ออกมาเนี่ยว่ามีวัตถุประสงค์ในการพิมพ์เป็นพิเศษเปล่าพี่คือตั้งใจเนี่ยทีนี้พูดแบบสรุปก็คือว่าในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยคนหนุ่มสาวหรือไม่หนุ่มสาวก็แล้วแต่โดนคดีทางการเมืองเยอะใช้เงินประกันตัวเยอะเรารู้จักกันง่ายๆจากกองทุนราษฎรประสงค์เนาะแต่ว่าไอ้กองทุนราษฎรประสงค์เนี่ย
ตอนนี้มันมา อยู่ภายใต้การจัดการดูแลของมูลนิธิสิทธิอิสระซึ่งตั้งขึ้นมาผ่านบรรณาธิการผ่านอาจารย์นักวิชาการที่ทำงานเงียบๆอยู่เบื้องหลังนี่แหละแต่ผมรู้ว่าเขาเหนื่อยมากก็เลยเปิดเป็นมูลนิธิขึ้นมาเพื่อที่จะมาดูแลกองทุนเนี้ยแล้วก็ดูแลเรื่องอื่นๆที่คิดว่าในอนาคตจะมีการขับเคลื่อนต่อไปไม่ว่าจะเป็นงานที่ไม่ใช่แค่งานประกันตัวจะเป็นงานในเชิงวัฒนธรรมงานในเชิงบทบาททางหนังสือบทบาทสนับสนุนเรื่องต่างๆที่มันทำให้ประชาชนมันยกระดับมีสิทธิเสรีภาพมูลนิธิเนี้ยก็ตั้งขึ้นมาเพื่อการนี้แล้วผมก็ตั้งใจพิมพ์หนังสือเล่มเนี้ยเพื่อให้มูลนิธิเนี้ยมีเงินทุนบางส่วนที่จะเอาไปใช้ในอนาคตก็คือเป็นส่วนหนึ่งของกองทุนราษฎรประสงค์ด้วยแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนประชาธิปไตยโดยรวมด้วยสุดยอดมากแล้วก็จริงๆพูดตรงนี้เลยผมยังไม่เคยขอบคุณไข่แมวอย่างเป็นทางการก็ขอบคุณไข่แมวที่แม้ไม่เคยเจอกันแต่ว่าก็มาส่งรูปมาเป็นประกอบเรื่องแล้วก็เป็นโพสต์การ์ดพิมพ์แยกแถมไปกับหนังสือคือมันจะรวมกันอยู่ในเล่มนี้นะครับอ๋อแถมโพสต์การ์ดด้วยอยู่ในเล่มนี้ไปเลยโพสต์การ์ด18ใบก็เป็นโพสต์การ์ดที่รวมบุคคลที่อยู่ในเล่มนี้สวยอ่ะก็คือน่าสะสมแล้วผมคิดว่าก็คงพิมพ์แค่ครั้งเดียวนั่นแหละเพราะว่ามันเป็นวาระพิเศษก็หมดแล้วก็หมดเลยโอเคเล่มนี้เท่าไหร่ครับท่านเล่มนี้370บาทครับราคา370บาทนี่นะครับหนังสือหนา340หน้ามีโปรการ์ดแถมให้18ใบพิมพ์4สีโคตรคุ้มแล้วก็อันนี้นะครับจะเห็นลูกเล่นนิดนึงบนปกคุณจะเห็นว่าตรงแว่นตาของคุณอานนท์นำพาสุดหล่อเนี่ยจะมีแววเป็นประกายเห็นไหมเฮ้ยมันเป็นแว่นจริงเลยว่ะอันนี้ก็คือเป็นวิธีการพิมพ์แบบเคลือบ UV spot เฉพาะตรงเลนส์แว่นตาโอ้แล้วก็ถ้าใครจำได้ดีก็คือไอคอนของภาพพันคอก็คือ3สิงหาแฮร์รี่พอตเตอร์ปี63ภาพพันคอแฮร์รี่พอตเตอร์ที่อยู่บนทนายที่หน้าแมคโดนัลด์โอเคเล่มนี้ซื้อได้ไงครับท่านก็มาที่ J34 ที่งานมหากรรมหนังสือแล้วก็บูธฟ้าเดียวกันมีแค่2บูธเท่านั้นครับฟ้าเดียวกันกับอ่านใช่ครับไม่ต้องไปฟ้าเดียวกันมาที่อ่านมาที่อ่านดีกว่าแล้วก็ถ้าใครอยากจะมาตอนนี้เลยเอาถือแก้วเปล่ามาด้วยเพราะตอนนี้มีไวน์เชอรี่อยู่2ขวดก็มาเติมไวน์ซื้อหนังสือแถมไวน์ซื้อไวน์แถมหนังสือด้วยเดี๋ยวผมจะสั่งให้ร้านไวน์เอาไวน์มาส่งเพิ่มโอ้โหสุดยอดมากเอาไวน์มันติดตัวมาด้วยนี่ไงได้หนังสือได้กลิ่นไหมหอมๆชื่นใจโอเคประชาชนจงเจริญครับ